สวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเซสชันนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเดี๋ยวผมบีฟคร่าวๆก่อนว่าเรื่องของ OpenStack นะครับเรื่องของVeritas Hyperscale นะ positioning ของ Veritas Hyperscale นะอยู่ตรงไหนของ OpenStack นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูเดโมนะครับว่าเวลาเราเข้าไปใน Horizon แล้วเนี่ยตัวหน้าตาของ Hyperscale เป็นยังไงบ้างใช้ยากง่ายยังไงนะครับเรามาเริ่มกันก่อนนะครับที่ทำไมเราถึงจะต้องใช้ OpenStack นะครับเราลองนึกภาพว่าใน Data Center ของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีเซิร์ฟเวอร์มี Storage มีอุปกรณ์ Network นะครับทุกอย่างจะต้องมีการโปรแกรมต้องมีการคอนฟิกต้องมีแอดมินดูแลนะครับเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์หลากหลายเนี่ยต้องใช้คนมากมายในการดูแลระบบพวกนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์จะ2คนนะครับ Storage Enterprise Storage อีก2คน Network อีก2คนอุปกรณ์ Security อีก2คนนะครับแล้วก็เวลาลองนึกภาพว่าเวลาเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนรุ่นนะครับขยายหรือปรับปรุงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเราต้องอาร์คิเทคมันขึ้นมาใหม่นะครับพอสั่งซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งคนไปเทรนนะครับเพื่อที่จะดูแลของพวกนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะเอาอุปกรณ์ตัวใหม่อุปกรณ์แบบใหม่เข้ามาต้องมานั่งคิดนั่งดูนั่งประเมินดูว่ามันจะเข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่เดิมหรือเปล่านะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะต้องใช้คนหลายคนในการดูแล Data Center นะครับทีนี้มาดูว่า IT Environment แบบใหม่แบบ Modern Night นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับลองนึกภาพว่าใน Data Center ของเราเนี่ยมีแค่ Server นะครับมีแค่อุปกรณ์ Network นะครับอุปกรณ์ Network เป็น Layer 2นะครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยแค่ส่งแพ็กเกจผ่านนะครับมีแต่ Server เนี่ยลองนึกดูว่าเราใช้สกิลอะไรบ้างในการดูแลนะครับสกิลก็คือสกิลคนที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์กับคนที่ดูแลเน็ตเวิร์กนะครับคนเหล่านี้ทำอะไรบ้างนะครับแกะกล่องอันแพ็คนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นแลกนะครับเอาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเอาเน็ตเวิร์กสวิตช์ขึ้นแลกนะครับต่อสาย power on ทดสอบนะครับส่วนเรื่องฟังชั่นอลของเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยถูกโปรแกรมด้วยการเขียนโปรแกรมหรือด้วยซอฟต์แวร์นะครับชีวิตเราจะง่ายขึ้นทันทีคือในดาต้าเซ็นเตอร์เราจะมีคนดูแลอุปกรณ์เนี่ยแค่ไม่กี่คนนะลดคอสในเรื่องของแอดมินนะครับแล้วก็ลองนึกภาพว่าเวลาเราสั่งซื้อ Enterprise Storage กับสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอันไหนยากกว่ากันอันไหนง่ายกว่ากันนะครับแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์สั่งซื้อง่ายนะครับถ้าทั้งฟาร์มเรามีแต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะบริหารจัดการง่ายมากแล้วก็เราอาจจะทิ้งไว้เป็นพูลสัก 10-20% นะครับเพื่อในการสเกลออกไปนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าซอฟต์แวร์ดีไฟมีคอมพิวเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์มีเน็ตเวิร์กทุกอย่างเรียกว่าซอฟต์แวร์ดีไฟนะครับซอฟต์แวร์ดีไฟคอมพิวนะครับกำหนดในเรื่องของ CPU Memory นะครับซอฟต์แวร์ดีไฟสตอร์เรจกำหนดในเรื่องของสตอร์เรจนะครับซอฟต์แวร์ดีไฟเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กิ่งนะครับบริหารจัดการในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ดีไฟแอนี่ติ้งนะครับทุกอย่างถูกดีไฟด้วยซอฟต์แวร์ทั้งหมดนี่ลองดูภาพว่าใน data center แบบเก่าเนี่ยเวลาเราจะ provision service เนี่ยนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการ service ที่เป็น server CPU 2ตัว8 core นะครับมี DDoS 50 gig มีที่สำหรับ database 200 gig OS เป็น Linux นะครับ database เป็น MySQL นะครับมี network 10 gigabit นะครับเชื่อมระหว่างชั้น1กับชั้น12นะครับมี firewall 1ตัวนะครับขั้นแรกเราก็ต้อง architect ก่อนใช่ไหมครับ design เสร็จต้องมาหาสเปคนะครับต้องมาสั่งซื้อต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับไลฟ์ไซเคิลก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ Architect Vendor Select Quotation PO Shipment Installation Network Cabling Security Config Training Operation ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับเราเห็นไหมครับกว่าเราจะได้ใช้งานสวิตช์เนี่ยเสียเวลามากเลยนะครับอันนี้แค่สวิตช์เดียวก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าลองคิดว่าถ้าเรามีเป็นร้อยเป็นพันสวิตช์เนี่ยใช้เวลาขนาดไหนนะครับด้วยโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับทุกอย่างบิสเนสอาจจะเกิดขึ้นเร็วนะครับใช้เวลาในการทำธุรกิจเนี่ยแค่วีค2วีคแล้วก็จบละถ้าเรามัวแต่สั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์มัวแต่ทำโน่นทำนั่นทำนี่กว่าจะดีไซน์บิสเนสอาจจะไม่ทันละเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องรวดเร็วมากพอที่จะซัพพอร์ตบิสเนสของเรานะครับโอเคกลับมาภาพนี้นะครับถ้าทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะครับแค่บอกตัวคอนโทรลเลอร์หน่วยว่าเราต้องการรีสอร์ทพวกนี้เนี่ยนะครับบอกว่าต้องการรีสอร์ทพวกนี้สั่งคอนโทรลเลอร์ให้คอนโทรลเลอร์ทำการไปสั่งตัวซอฟต์แวร์ดีไฟทั้งหลายเนี่ยให้โปรวิชั่นรีสอร์ทให้เรานะครับ
หรือว่าง่ายกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับทุกอย่างเป็นซอร์สโค้ดนะครับเขียนอยู่ในโปรแกรมนะครับเมื่อก่อน developer จะต้องการรีซอร์สทำไงโทรหาแอดมินถูกไหมครับว่าผมต้องการเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเท่านั้น CPU memory disk นะครับ network มี firewall กี่ชั้นนะครับปิดเปิดพอร์ตอะไรบ้างนะครับมี NAT หรือเปล่า connect กับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับแอดมินก็เตรียมให้นะครับdeveloper ก็เอาไปเทสเอาไปทำสักทำงานสักพักรู้สึกเครื่องไม่พอละนะครับทำไง request ใหม่นะครับทีนี้ถ้าทุกอย่างเนี่ยสามารถใส่เข้าไว้ในโปรแกรมได้นะครับใส่เข้าในซอร์สโค้ดได้ developer จะทำงานสะดวกขึ้นนะครับก็สามารถบอกได้เลยว่าเขาจะเทสวันนี้เขาต้องการรีซอร์สอะไรนะครับเทสเสร็จเราก็ release resource คืนนะครับคนอื่นเอามาใช้ต่อนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่า open stack นะครับ key characteristic ของ open stack คือใช้ commodity server นะครับมารันงานทั้งหมดนะครับทุกอย่างสามารถโคดดิ้งได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพูดเร็วๆนะครับตัว OpenStack มี component อะไรบ้างก็จะพูดถึงเรื่องของ compute พูดถึงเรื่องของ storage ก็จะมีในเรื่องของ object storage มีเรื่องของ block storage นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นเรื่องของ block storageนะครับว่าตัว Veritas Hyperscale เนี่ยมาตอบโจทย์ในเรื่องของ Box Storage ยังไงบ้างนะครับผมจะไม่พูดถึงส่วนอื่นนะครับว่าเราจะเน้นเรื่อง Block Storage Block ของ Storage Block Storage เนี่ยก็คือตัว Cinder นะครับใน OpenStack นะครับทีนี้ Cinder ทำไรนะครับ Cinder เป็นที่เก็บ data ของเราลองนึกภาพถึงคอมพิวเตอร์ตัวนึงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมี Disk ที่เป็น OS นะครับมี Disk ที่เก็บ data นะครับดิจิทัล OS เนี่ยเราก็มีแต่ OS กับ library นะครับตรงนี้สามารถ copy ได้สามารถสร้างใหม่ได้แต่ของที่เราสร้างใหม่ไม่ได้ก็คือเนื้อ data ที่ทำการประมวลผลจาก service ของเรานะครับอันนี้เนี่ยเราจะเก็บอยู่ใน Cinder นะครับทีนี้ในโลกของ OpenStack เนี่ยมันก็จะมีที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราต้องการ key characteristic คือโปรแกรมได้นะครับใช้ commodity server อีกอันนึงคือเรื่องของ scale out ได้ง่ายนะด้วยความที่เราอยากสเกลเอาเนี่ยบล็อกโซลิดตัวที่ซัพพอร์ตการสเกลเอาเนี่ยแล้วก็ใช้คอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็มีอยู่ตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเซฟสโตรเลดนะครับถามว่าทั้งหมดเนี่ยเซฟสโตรเลดคือมันเอาเซิร์ฟเวอร์มาเอาอินเทอร์นอลดิสมากรุบรวมกันสร้างเป็นบล็อกสโตรเลดให้เราใช้งานนะครับเวลาสเกลก็คือแอดโนดเข้าไปนะครับตัวเซฟจะทำการรีบาลานซ์นะครับรีบาลานซ์ดาต้าเนี่ยกระจายบนโนดที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็redundancy ของข้อมูลเนี่ยมี3 copy minimum 3 copy นะครับเท่ากับว่าข้อมูล1ชิ้นนะครับเวลาลงไปอยู่ในเซฟเนี่ยจะกระจายจะถูก copy เป็น3 copy กระจายอยู่บนโหนดแต่ละโหนดนะครับอันนี้คือเรื่องของการ scale out นะครับอันนี้เป็น component ของเซฟนะครับผมจะพูดคร่าวๆนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจครับนะครับ workload แต่ละแบบนะครับ workload ในงาน IT เนี่ยมีหลายแบบนะครับแบบแรกเราเรียกว่า online transaction processing หรือว่า OLTP นะครับพวกนี้ key characteristic ของโหลดแบบนี้ว่าโหลดแบบนี้ก็คือมันจะมาแบบสั้นๆนะครับมาสั้นๆมาถี่ๆมาตอนไหนไม่รู้มาแบบ random นะครับแบบที่2นะครับว่าโหลดแบบ sequential IO นะครับพวกก็คือทำ data warehouse พวกที่ทำ report ออก report เนี่ยก็คือเราอ่าน database ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อมาประมวลผลเพื่อให้ได้ report นะครับหรืองาน backupนะงานแบ็กอัพเนี่ยคืออะไรคือการดัมข้อมูลทั้งหมดของเราที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่บนเทปนะครับเห็นไหมครับว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยแบบ Data Warehouse การทำงานแบบ Sequential เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิด IO ขึ้นในระบบเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานนะครับส่วนงานแบบ OLTP เนี่ยจะเป็น Transaction เล็กๆเกิดขึ้นถี่ยิบมากเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเวิร์กโหลดแต่ละแบบนะครับ Data Warehouse ต้องการอะไร High Bandwidth นะครับคือต้องการท่อในการส่งข้อมูลขนาดใหญ่เวลาเราอ่านเราปั๊มข้อมูลขึ้นมาจากดิสเนี่ยเข้าสู่ระบบเนี่ยท่อต้องใหญ่นะครับ OLTP เนี่ยต้องการอะไร Low Latency นะครับ Transaction จะเล็ก Low Latency นะครับแล้วก็มีในเรื่องของทีนี้เวิร์กโหลด2แบบเนี่ยเราจะพิจารณาจากอะไรพิจารณาจาก IOPS ก็คือ IO Transaction Input Outputper second นะครับว่าตอบสนองต่อคำสั่งในการดึงอ่านเขียนข้อมูลได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้มาดูหลักการคร่าวๆของเซฟอย่างที่ผมบอกว่าเซฟเนี่ยข้อมูลนะครับ
ลงมา1บล็อกเนี่ยจะถูกคอปี้เป็น3กระจายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดึงกลับขึ้นไปเนี่ยมันทำไงนะครับมันจะหาก่อนว่าแต่ละชิ้นของข้อมูลเนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับดึงขึ้นมานะครับมาประกอบกันแล้วก็ส่งขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้จะเกิด latency สมมุติว่าข้อมูล1ชิ้นของเราเนี่ยอยู่ในขนาดของ1บล็อกของเซฟเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือประมวลผลครั้งเดียวแล้วจบนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเรารันดาต้าเบสหรือเราทำการแบ็กอัพหรือว่าเราทำ data warehouse ทำ report เนี่ยกับ storage ที่เป็นเซฟนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะต้องวิ่งอ่านวิ่งหาบล็อกครบทุกบล็อกในเซฟ storage วิ่งผ่านเน็ตเวิร์คขึ้นมาเกิด latency นะครับกว่าจะได้ข้อมูลครบเนี่ยนะครับแน่นอนว่างานที่เป็น sequential IO เนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเซฟ storage จะตอบโจทย์กับพวกเว็บเซอร์วิสที่ transaction เป็น transaction เล็กแต่ถ้าพอเป็นเรื่องของ sequential IO เนี่ยจะเกิด latency ขึ้นใน safe storage ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับสิ่งเราอยากได้ใน OpenStack คือเราอยากได้การซอฟต์แวร์พวกนี้อยู่บน commodity server นะครับเรื่องของการง่ายต่อการ scale out นะครับทีนี้ถามว่าก่อนที่เราจะรู้จักตัว hyperscale เนี่ยเราแก้ปัญหายังไงนะครับสำหรับเรื่องของ sequential IO เนี่ยเราก็กลับไปใช้ enterprise storageเหมือนเดิมนะครับใช้แซนสตอเรจนะครับถามว่าการใช้แซนสตอเรจในไพสตอเรจเนี่ยข้อจำกัดอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสเกลเอาท์นะครับไม่ใช่คอมมอดิตี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่คอมมอดิตี้ฮาร์ดแวร์เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ฮาร์ดแวร์ราคาสูงนะครับสเกลเอาท์ยากนะครับเวอร์ชันไฮเปอร์สเกลเนี่ยออกโปรดักต์ตัวหนึ่งออกมาเป็นซอฟต์แวร์ที่ลงอยู่บนกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์คล้ายๆกับเซฟสตอเรจนะครับแล้วก็การันตีในเรื่องของ IO นะครับทำในเรื่องของ IO QoS ทำในเรื่องของ Off-Host Data Protection ได้ก็คือทำในเรื่องของ Backup ได้นะครับปัญหาหนึ่งของ OpenStack ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการ Backup นะครับ Backup ในที่นี้เนี่ยเป็นการ Backup จากตัว Storage ที่เก็บ Image ของ Instance ขึ้นไปนะครับลองนึกภาพว่าเราทำการ Backup ไฟล์สักประมาณมากกว่า10ล้านไฟล์นะครับมีลูกค้าผมรายนึงเนี่ยทำการ Backup ไฟล์นะครับเป็น image เล็กๆเนี่ยจะมีประมาณ10ล้านไฟล์นะครับใช้ Veritas Net Backup นะครับแค่ list ว่ามีไฟล์ไหนถูกอัปเดตบ้างเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1 week แล้วยัง list ออกมาไม่หมดนะครับว่าไฟล์ไหนมีถูกอัปเดตเพื่อจะทำ incremental backup เนี่ยเพราะไฟล์มันจะถูกอัปเดตตลอดแค่นี้ก็เกิดปัญหาละงั้นสำหรับ Veritas solution นั้นน่ะใช้อะไรใช้เรื่องของ fat backup นะครับก็คือเข้าไปสแกน storage ดูบล็อกที่เชนแล้วก็ดัมเอาบล็อกที่เชนออกมานะครับตัวเพนแซกเองเนี่ยไม่มีโซลูชันที่ทำแบบนี้แบ็กอัพที่ทำแบบนี้ได้นะครับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเราลงเอเจนต์บนอินสแตนซ์แล้วทำการแบ็กอัพผ่านเน็ตเวิร์กออกมาที่ซอฟต์แวร์แบ็กอัพนะครับตัวบริษัทไฮเปอร์สเกลเนี่ยจะทำหน้าที่อันนี้ให้ก็คือมีเรื่องของอินทิเกชันกับตัวเน็ตแบ็กอัพนะครับหรือในอนาคตอาจจะมีเอ็นเตอร์ไพรส์แบ็กอัพซอฟต์แวร์เจ้าอื่นก็คือไปดูในตัวสโตรจว่ามีบล็อกเชนอะไรแล้วก็ดัมเป็นบล็อกขึ้นมานะครับนะครับอันนี้เป็นภาพที่บอกว่าตัวบริษัท Hyperscale เนี่ยไป attach กับตัว Cinder ของ OpenStack นะครับก็คือทำหน้าที่เป็นบล็อก storage นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของ agent ในเรื่องของซอฟต์แวร์ plugin ที่จะไปคุยกับ Nova ด้วยเพื่ออะไรเพื่อทำในเรื่องของการ provisioning การ launch instance เนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้มาดูกันว่าคอมโพเนนต์ของตัว Hyperscale เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเทคนิคว่าทำไมมันถึงอ่านข้อมูลได้เร็วนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่า Safe Storage นะมีอย่างน้อย3ถูกไหมครับ3เซิร์ฟเวอร์ที่จะทำตัวบล็อก Storage แต่ Hyperscale เนี่ยใช้แค่2จริงๆมันมี3 copy นะครับเทคนิคก็คืออีก copy นึงเนี่ยอยู่ที่คอมพิวนะครับอีก1 copy เนี่ยเป็น full copy อยู่ที่คอมพิว copy ที่2เป็น full copy อยู่ที่ data node นะครับแล้วคอมพิวตัวอื่นเป็น delta chain ของ datanะครับแล้วทั้ง2 ส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น data node เนี่ยมี ssd disk install อยู่ในคอมพิวเราใส่ ssd เข้าไปด้วยนะครับบริษัทเองเนี่ยเก่งในเรื่องของ storage tiering นะครับเรื่องการที่จะบอกว่าข้อมูลอันใดก็ตามที่บล็อกใดก็ตามที่ไม่ค่อยมีการเชนเนี่ยมันจะเอาไปนอนแช่นิ่งๆใน storage ที่ราคาถูกสปีดต่ำๆนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยข้อมูลใดก็ตามที่instance ไม่ค่อยแตะเนี่ยนะครับมันก็จะถูกโหลดกลับมาที่ตัว data node นะครับทั้งหมดเนี่ยทำงานผ่านเน็ตเวิร์คคล้ายๆ safe storage นะครับมีการกระจาย data ไปบนโหลดต่างๆคล้ายๆ safe storage
ต่เวลาการ access ข้อมูลจริงๆเนี่ยมัน access ที่ SSD ของคอมพิวนะครับนั่นจะเห็นว่าเวลามันทำงานเนี่ยมันจะได้คุม IO กำหนด quality ของ IO ได้นะครับกำหนดได้ว่าเราต้องการ IO ขนาดไหนเพราะจริงๆมันเนี่ยมันเป็นการอ่านข้อมูลจาก local disk บนคอมพิวโนดขึ้นมาใช้งานนะครับไม่ได้เป็นการอ่านข้อมูลจากเซฟโทษทีไม่ได้เป็นการอ่านข้อมูลจาก data node ผ่านเน็ตเวิร์คขึ้นไปนะครับอันนี้มันจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อินทิเกรตกับตัว backup ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็สามารถอินทิเกรตกับตัว backup appliance ของ Veritas นะครับเห็นไหมครับคอมโพเนนต์มันเนี่ยก็จะมี data node นะครับมีคอมโพเนนต์ที่ไปอยู่ในคอมพิวโนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของตัวหน้าตาของตัวอินเทอร์เฟซที่ทาง Hyperscale เนี่ยอินทิเกรตกับตัว OpenStack นะครับตรงนี้ใครมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับบรีฟเรื่อง OpenStack กับ Hyperscale นะมีคำถามไหมครับโอเคถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมไปต่อเซสชันถัดไปนะครับเป็นเรื่องของเข้าไปดูหน้าจอดู Look and Feel ของตัว Hyperscale ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมให้ดูหน้านี้ก่อนนะครับว่าเรามีโหนดอะไรบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยอันนี้เป็น floating IP อันนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ที่จะต้องโชว์ให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัวclient window client ที่เราเข้าไป access นะครับมี compute node 2ตัวนะครับมี controller node 1 controller นะครับมี storage node 1 storage node นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตะกี้ในสไลด์เนี่ยเรามีต้องมี data node 2ตัวนะครับวันนี้เนี่ยเป็น environment lab สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือcontroller 1ตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็น data node ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน environment นี้เนี่ยเราจะมี server ที่เกี่ยวข้องกับ OpenStack และ Hyperscale เนี่ยอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับมองง่ายๆว่ามี compute 2ตัวนะครับมี data node 2ตัวนะครับมี controller node นะครับทีนี้เรามาดูหน้าจอนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอปกติก่อนนะครับอันนี้มันเป็นแท็บ Hyperscale จะสังเกตเห็นว่าใน Horizon ของ OpenStack เนี่ยจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ Hyperscale หลังจากที่เราติดตั้งแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งไม่ได้มีอะไรมากพอดีผมจะไม่ได้โชว์อันนี้ให้เพราะว่าได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับเสียบแรกเนี่ยนะครับติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ Hyperscale บน Data Node นะครับสเต็ปที่2ติดตั้งตัว Hyperscale บน Controller Nodecontroller node เนี่ยก็คือตัว horizon นั่นแหละนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้เนี่ยเข้าไปปรากฏอยู่ใน horizon นะครับนี้อาจจะมีคำถามว่าโอเคผมใช้ hyperscale แล้วผมยังใช้เซฟได้อยู่หรือเปล่าบอกว่าได้นะครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับลง hyperscale แล้วพยายามแยกตัว data node ออกมานะครับไม่ปนกับเซฟเราเอาไว้ซัพพอร์ตงานที่เป็นเว็บเซอร์วิสนะครับตัว hyperscale เรามาซัพพอร์ตงานที่เป็นพวก transaction base นะครับพวก data warehouse หรือว่าพวก database ทั้งหลายนะครับโอเคก็เลยขึ้นเนี่ยนะครับสักครู่ต่อนะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นหน้า Horizon ปกตินะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือหน้า Hyperscale นะครับทีนี้หน้า Hyperscale เนี่ยโชว์อะไรบ้างนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับดูง่ายมากเลยมี Primary Storage นะครับ Primary Storage เนี่ยคืออะไรคือตัว Data Node นั่นแหละนะครับแล้วก็บน Data Node มี Cache ซึ่งก็คือ SSD
ะครับเวลาเราดูเราจะดู2จุดบน primary storage นะครับดูอะไรบ้างดู IO per second นะครับดู throughput ดู latency นะครับดูแค่3ค่านะครับอันที่2ที่เราจะดูเนี่ยดู secondary storage นะครับอันนี้เนี่ยคืออะไรคือตัวภาพของตัว storage ที่ OpenStack มองเห็นนะครับเป็น volume นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกราฟให้ดูด้วยนะครับกราฟเนี่ยมีทั้งในเรื่องของ IOPS ในแง่ของ throughput ในแง่ของ latency นะครับดูสามารถprojection ไปได้ว่าจะดู15นาทีที่แล้ว30นาทีที่แล้ว1ชั่วโมงที่แล้วนะครับนะครับอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นไอเดียที่ใช้ได้จำนวนหนึ่งคือทั้งหมดอ่ะอยู่ใน horizon เพราะฉะนั้นเวลาเรา manage นะครับ manage จากตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราแอดกับทั้งโหนดเนี่ยแอดจากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์ที่ลงตัว Enterprise Linux นะครับ Linux ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่ GA ก็จะเป็นที่ Veritas GA เนี่ยก็จะเป็นตัว Ubuntu นะครับเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Red Hat นะครับลงแค่ตัว Enterprise Linux เสร็จแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดึงเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของ Data Node มันก็จะจัดการลงซอฟต์แวร์ให้ทีนี้ถามว่าจะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับ Enterprise Linux เนี่ยเราใช้ Sahara ของตัว OpenStack ในการ provision ก็ได้เอา image ที่เป็น Enterprise Linux เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอย่างที่ผมบอกว่างานเนี่ยก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นแล็บเสียบสาย network นะครับเปิด power on ที่เหลือตัว OpenStack จะเป็นคนจัดการให้นะครับแล้วตัว hyperscale ที่ integrate กับ OpenStack เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ความสามารถของตัว his orchestration ในการ provisioningเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยถูกโคดดิ้งได้นะครับทั้งหมดจะเป็น JSON ไฟล์นะครับสามารถใส่เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ยิงเข้ามาในเรื่องของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยแล้วก็ใช้ Heat Orchestration ในการ Provision นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับมีในเรื่องของ Hypervisor นะครับอันนี้มันเป็นวิว Hypervisor ตรงนี้จะเป็นคนละวิวกับ Hypervisor ที่อยู่ใน OpenStack นะครับเพราะใน OpenStack Farm เนี่ยเราจะบอกว่ามีบาง Hypervisor ที่ไม่ attach กับ Hyperscale นะครับตรงนี้จะไม่เห็นส่วน Hypervisor ใน list นี้คือ Hypervisor ที่คุยกับHyperscale ได้นะครับนะครับอันนี้เป็นในส่วน External Storage ก็คือสามารถ add External Storage เข้ามาได้นะครับมีในเรื่องของ data plane ก็คือบอกว่ามี data node อะไรบ้างนะครับ hyperscale ของบริษัทพยายามจะแยก compute plane กับ data plane ออกจากกันนะครับ compute plane ก็คือตัว hypervisor นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์นะครับทีนี้มาดูว่ามันมีอะไรให้เราอีกนะครับมาดูที่ instance นะครับinstance เนี่ยนะครับเวลาเราร้อน instance เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเลือกflavor แบบไหนนะครับ flavor ก็คือเป็นตัวกำหนดว่า CPU memory disk เท่าไหร่นะครับถ้าเราลง hyperscale ไปแล้วเนี่ยสิ่งเราจะได้ตามมาอันนึงก็คือเรื่องของ IO QoS นะครับ flavor ของเราเนี่ยจะมีพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของIOPS ในเรื่องของ throughput เรื่อง latency เพิ่มเข้ามาให้เรากำหนดได้อีกว่า instance ของเราเนี่ยอยากจะใช้ consume IO ประมาณไหนนะครับอย่างอันนี้เนี่ยบริษัทก็จะมีสแตนดาร์ดให้คือ VRTS Bronze VRTS Silver VRTS Gold นะครับที่จะบอกว่ามี IO QoS ยังไงบ้างนะครับนี่ผมให้ดูลิสต์ของ instance นิดนึงนะครับสักครู่นะครับน
ี่นะครับอันนี้ที่ผมจะให้ดูเพิ่มเติมก็คือสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีมีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับเมตาดาต้าก็คืออันนี้สังเกตว่าตัวแซนด์ดของเพื่อนแซงเนี่ยมันจะเป็นโนนะครับแต่ตัวที่เป็นของโมริทัสนะครับ VRDS Bond VRDS Silver VRDS Gold VRDS Platinum นะครับถ้าลองเบราว์เข้าไปดูนะครับมันจะกำหนดในเรื่องของ QoS ในเรื่องของ Mac นะครับ Mac IOPS Min IOPS เรื่องของ QoS Priority นะครับว่า Instance ของเราเนี่ยสมมุติเราบอกว่าเรามี Instance ที่เป็น Database นะครับเราบอกว่า Database ตัวนี้ช่วงกลางวันเนี่ยรับงานออนไลน์ให้ Priority มันสูงๆให้ IO เยอะๆนะครับกลางคืนรันอะไรฮะรันแบตกลางคืนอาจจะรันแบตช่วงสักตี2ถึงตี3นะครับให้ Priority มันสูงหน่อยนะครับหลังจากตี2ทำ Backup นะครับก็ให้ Priority อีกแบบนึงนะครับอันนี้มันจะเป็นทำให้เราสามารถคัสตอมไมซ์ตัวเซอร์วิสของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่จะบอกว่าผมใช้งาน OpenStack มาจำนวนหนึ่งแล้วเห็นแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่ Veritas Deliver ออกมาให้นะครับตัวผมเองเนี่ยทำงานกับ product ของ Veritas ในเรื่องของ Solid Foundation ในเรื่องของ High Fidelity Software แล้วก็ Net Backup ของ Veritas มา ก่อนเนี่ยพอเห็น product ตัวเนี้ยเราก็เก็ทเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาปิดแกปที่เกิดขึ้นในเรื่องของ OpenStack จริงๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้หมดละในเรื่องของเดโมจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากคีย์หลักๆสำคัญก็คือเราดูพิจารณา workload ของ instance ของเรานะครับแล้วมาดูว่าเราจะ apply ตัว hyperscale เนี่ยกับ OpenStack ยังไงผมมีความเชื่อว่าในโลกของ IT เนี่ย workload มันจะมีหลายๆแบบนะครับsolution 1 solution ไม่สามารถตอบโจทย์ workload ได้ครบนะเราต้องเอาหลายๆโซลูชันเนี่ยไปประกอบกันเพื่อให้สวิตของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพดีที่สุดในการที่จะ deliver ออกไปให้ end user ใช้งานนะครับถึงจุดนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาเราไม่ได้มีมากเลยเดโมได้สั้นๆนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยอยากจะดูเดโมชุดเต็มหรือว่าอยากจะให้ไป POC เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันได้ครับนะครับตัวผมเองเนี่ยเชี่ยวชาญ OpenStack ในส่วนของ Red Hat แล้วก็จะมีคุณนรันที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ Hyperscaleนะครับเราเข้าไปเราคงเข้าไปด้วยกันแล้วก็ดูว่าเราจะลูกค้าอยากเห็นอะไรเราก็จะเซตเดโมให้ได้นะครับถึงจุดนี้มีใครมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับ Hyperscale ครับตอนที่เราสร้างเป็นโวลูมตรงนี้ครับคือมันจะมีคือฮาร์ดแวร์ตัวป๊อปตัวนี้มันจะคำนวณให้เราเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแฟตเท่าไหร่เป็นนี้อย่างนี้ฮะโดยที่โอเคผมโอเคผมอธิบายอย่างนี้ครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราติดตั้ง OS นะครับ OS มองเห็น SSD มองเห็นตัวฮาร์ดดิสก์ไม่ต้องทำเลทนะครับปล่อยให้มันเป็น JBOT อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องคอนฟิกฮาร์ดแวร์เลทให้ตัว Hyperscale เป็นคนแมเนจเวลาเราแอดdata node นะครับสิ่งที่มันเห็นเนี่ยพอเราเบราว์เข้าไปใน data node ใส่ IP ให้ตรงนะครับใส่ credential ให้ถูกต้องสิ่งที่มันจะเห็นมันจะ list ออกมาให้ว่าตอนนี้เรามี hard disk เท่าไหร่เรามี SSD เท่าไหร่เราจะดึงเข้าตัวที่เป็นเขาเรียกว่า meta data ตัวที่เป็น cache หรือว่าจะตรงนี้จะ leave ไว้ในส่วนของ data นะครับไม่ต้อง format ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจัดการเองครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้า concept OpenStack ที่บอกว่าOpenStack เนี่ย key characteristic คืออะไรคือใช้ commodity hardware นะครับใช้ admin น้อยที่สุดนะครับ scale out ได้นะครับ coding ได้นะครับ OpenStack จำง่ายๆคือมันจะเป็น keyword อันหนึ่งที่บอกว่า everything add a code นะครับคุณสามารถ coding เข้าไปได้หมดมันจะ provision network แบบไหนมันจะให้มี security แบบไหนมี firewall แบบไหนนะครับแต่เนื่องจากว่าในโลกปัจจุบันนะ product อาจจะยังไม่ตอบได้ครบขนาดนั้นแต่ก็จะบอกว่าใกล้เคียงละนะครับหลายๆเจ้า network product เนี่ยเริ่มทำในเรื่องของ software defined network ออกมานะครับ solid หลายๆเจ้าก็เริ่มทำ software defined solid ออกมานะครับส่วน defined compute เนี่ยก็เป็นพวก OpenStack พวกเนี้ยมาประกอบกันจะทำให้solution พวกเนี้ยมา support ในเรื่องของ digital transformation ได้ดียิ่งขึ้นครับครับครับเราคือเรากำหนดเป็น
ร์สเกลใช่ไหมครับเป็นคำถามที่ดีครับที่มีคำถามว่าสมมติเราฟิกในเรื่องของ min max ของ IOPS แล้วเนี่ย workload มันมาไดนามิกนะครับผมยกตัวอย่างงานลงทะเบียนแล้วกันนะครับหรือว่าเคลมภาษีเนี่ยทำกันวันสุดท้ายก่อนจะเดทไลน์นะครับมัน workload นะ predict ไม่ได้นะครับอย่าลืมว่าอันนี้นะคีย์คาแรคเตอริสติกคือมันเขียนโปรแกรมได้นะครับเขียนโปรแกรมได้เนี่ยนะครับพอเขียนโปรแกรมได้สิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้เวิร์กโหลดมาประมาณไหนเราอยากจะปรับพวกนี้เราก็ปรับได้เพราะทุกอย่างเขียนโปรแกรมได้โค้ดเข้าไปได้ปรับได้ตลอดนะครับก็คือเราเขียนแล้วเป็นอย่างนี้ต้องไปเรียกขอที่ไหนตรงไหนตัวไอ้บล็อกของบริษัทอะไรตรงนี้เราจะเขียนเป็นเคสอย่างนี้ครับเช็ค IOPS มันต้องมีเมทริกในการเช็ค IOPS เช็ค latency โอเคแล้วเข้าเคสที่เราต้องการเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราก็ไปปรับตัว Mac Min ของ IOPS สำหรับ Instance นี้ให้นะครับหรืออาจจะใช้วิธีย้ายเฟเวอร์เอาก็ได้ถ้าเช็คเจอปุ๊บไม่เป็นทำเป็นพอร์โต้นะครับคือเช็คเจอปุ๊บถ้าพอเช็คเจอแล้วก็ให้มันออโต้มูฟไปอยู่เฟเวอร์อื่นที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยคือจะต้องอะแดปต์ในมุมนั้นแทนครับแต่ว่าไอ้ product ตัวนี้มันไม่ถ้าสมมติว่ามันบางโปรดักต์มันจะมีแท็กมีตัวเบิร์สแต่อันนี้มันไม่มีเบิร์สเราอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราก็คือต้องเช็คเองครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำได้คือมันให้เราปรับได้มันให้เราโปรแกรมได้แต่มันจะเช็คไม่ได้มันเช็คได้อย่างงี้ฮะมันเช็คตัว IOPS ที่เกิดขึ้นจริงได้แต่ถามว่าแอคชั่นยังไงเนี่ยตัวมันเองไม่ได้มีรูในการคอนฟิกมีไม่ได้มีรูในการคอนฟิกให้บอกว่าเฮ้ยถ้า IOPS เกินนี้ให้ปรับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้เราต้องเขียนเองเขียนตัวใช่ครับครับครับต้องเขียนในเรื่องของตัวheat orchestration นะครับอย่างคนที่ใช้ตัว AWS เนี่ยก็จะเขียนมันจะมีตัว cloud formation ถูกไหมฮะตัว monitor แล้วก็มีเรื่องของ cloud fault อะไรพวกนี้ที่จะ config เรื่องพวกนี้นะครับก่อนจบเดี๋ยวขอสั้นๆไม่เกิน5นาทีครับคือสรุปสิ่งที่เวทัศน์พยายามนำเสนอในมุมของ Hyperscale ที่ไปอินทิเกรตกับ OpenStack เนี่ยคือหลักๆคีย์หลักๆมีอยู่3เรื่องเนาะเรื่องที่1คือ utilize สิ่งที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่น storage ที่เราเคยมี3 copy นะครับต้องการ1 TB ต้องซื้อ3 TB อย่างเงี้ยก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเรามี full แค่2 copy นะครับอยู่ใน data plane 1 copy แล้วก็ compute 1 copy นะครับเรื่องที่2คือทำยังไงให้ได้ performance ตามที่ต้องการนะครับก็เราสามารถ QoS ในส่วนของ Solid ได้ทำ Favor ขึ้นมาได้นะครับมีพารามิเตอร์ในการ QoS เพิ่มเพื่อ grouping สิ่งที่เราต้องการได้ให้ออกเยอะๆ performance สูงให้ไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนพวกที่เราไม่ต้องการ performance เยอะก็ไม่ให้มันมารบกวนนะครับเผื่อมีใครไปทำ workload อะไรในเครื่องที่แบบอาจจะไม่ต้องการ performance สูงแต่มีคนไปรันงานอะไรเพื่อ test เพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ให้มารบกวนกลุ่มที่เราต้องการ performance สูงนะครับเรื่องสุดท้ายคือทำยังไงให้ backup ได้แล้วก็ไม่กวน performance ของ instance ที่เป็น production นะครับส่วนของ backup ก็ตามที่เห็นนะครับเราจะไป backup ที่ส่วน data plane ข้างล่างนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับ instance ข้างบนและคีย์ที่สำคัญคือถ้าลูกค้าใช้ net backup อยู่นะครับคุณจะสามารถ backup instance OpenStack ได้เหมือนกับ backup VMware เลยนะครับมาทั้ง instance restore กลับไปได้เป็นชื่อ instance เลยไม่มี instance ID มาแปะหน้าแปะหลังให้งงนะครับสมมติชื่อเครื่อง A ก็ back เป็น A ไปดูในซอฟต์แวร์ backup ก็ restore กลับมาเป็นเครื่อง A เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหลักๆที่ไวทัศน์นำเสนอแล้วก็ขอโฆษณานิดนึงเนาะคือวันที่25เนี่ยเราจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่อง OpenStack เรื่อง Hyperscale เรื่องเป็น eventเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงว่าเฮ้ยเราจะไปพวก open source พวก cloud พวกนี้ยังไงนะครับมีสปิเกอร์จากต่างชาติเนาะเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนี้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีประสบการณ์ยังไงมี use case อะไรบ้างนะครับวันที่25นี้สถานที่ Victor Cup FYI Victor Cup FYI อยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับอยู่รถไฟฟ้ารถไฟรถใต้ดินขึ้นมาได้เลยใต้ดินนะครับถ้าเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวไปแจ้งที่บูธก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมี invitation ไปให้นะครับว่าในงานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้าย Hyperscale ที่เห็น
ปอ OpenStack เนาะจริงๆมีอีกอันนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โปรโมทในงานนี้เนาะเป็น Hyperscale for Container นะครับก็มีปลั๊กอินคุยกับ Docker อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือครบเลย user สามารถใช้ command Docker เนี่ยเข้าไปสั่งการ storage ได้เนาะไม่ต้องใช้2 command มีปลั๊กอิน command จาก Docker เนี่ยไปคุยกับ storage ได้เลยนะครับจะสร้างดิสเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยใช้สิ่งที่คุ้นเคยใครใช้ Docker อยู่คุ้นเคยก็สามารถทำคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะครับไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยนะครับถ้าใครชำนาญ Docker อยู่แล้วพอติดตั้งเสร็จคุณสามารถใช้ Docker เนี่ยจัดการทุกอย่างได้หมดเลยจนถึงเลเวล Solid นะครับก็เป็นมุมของบริษัทที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง Open Source นะครับก็มีทั้ง OpenStack แล้วก็ Container นะครับก็ขอบคุณมากครับกินเวลามา5นาทีครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมในนามของทีมงานผู้จัดงานนะครับบริษัทและ Jable ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มานั่งคุยกันนะครับหวังว่าอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้คุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสุโภคสุนทรภพที่เรา